เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับสำหรับคอร์ดนะครับที่ใช้ในเพลงนะครับผิดที่ไว้ใจนะครับก็สรรจะง่ายนะครับผมมีอยู่แค่5คอร์ดนะครับคอร์ดแรกครับ B minor ครับตุ้ง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 ถ้าจับ4นิ้วไม่ได้ก็จับ3นิ้วครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดไปครับ D ครับตุ้งตุ้งคอร์ดไปครับ A ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดไปครับ E minor ครับตุ้งตุ้งส่วนวิธีการเล่นในมือขวานะครับก็สรรจะง่ายนะครับผมทั้งเพลงนะครับใน1คอร์ดจะเล่นนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอีกรอบนะครับทั้งเพลงเลยนะครับใน1คอร์ดจะเล่นครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นโอเคนะครับสำหรับเพื่อนที่พอจะเล่นได้นะครับก็ลองมาแกะกันดูนะครับแต่สำหรับเพื่อนที่กำลังหัดเล่นนะครับก็ไปดูรอบที่2นะครับผมจะบอกว่าขึ้นลงตรงไหนนะครับแล้วสำหรับมือใหม่นะครับก่อนเข้ารอบที่2ก็จะมีช่วงหน้าจอสอนละเอียดจิ๊บจิ๊บจิ๊บฮ่าๆนะครับก็ลองไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมสู้ๆครับเย้ไปเล่นกันเลยไป one two three four อยากให้ลมหายใจI'm not afraid to die.
มจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับโอเคนะครับผมก็มาถึงช่วงแล้วจอสอนละเอียดจิ๊บจิ๊บจิ๊บฮ่าฮ่าฮ่าสลับมือใหม่นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปเล่นเพลงไหนนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าเราต้องฝึกกดคอร์ดอะไรบ้างนะครับผมในพินนะครับก็ใช้คอร์ดไม่ยากนะครับผมลองฝึกตามกันนะครับคอร์ดแรกครับ B minor ครับตุ้ง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 ถ้าเพื่อนจับ4นิ้วไม่ได้นะครับก็จับ3นิ้วครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดต่อไปครับ G ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดต่อไปครับD ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดต่อไปครับ A ครับตุ้งตุ้งตุ้งคอร์ดต่อไปครับ E minor ครับตุ้งตุ้งโอเคนะครับก็มีคอร์ดอยู่แค่นี้นะครับผมส่วนวิธีการเล่นที่มือขวานะครับทั้งเพลงเลยนะครับผมจะเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นไอ้รอบนะครับทั้งเพลงเลยครับ1คอร์ดจะเล่นครับลองทีนี้ก็มาเข้าสู่กระบวนการการฝึกกันนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับสังเกตจะสังเกตได้เลยว่าในทุกเพลงนะครับก็จะมีคอร์ดวนครับผมอยู่ประมาณ 2-3 ชุดนะครับเต็มที่ก็4ชุดนะครับเราก็จะเอาแต่ละชุดเนี่ยมาฝึกก่อนนะครับฝึกเป็นคอร์ดแล้วก็ฝึกตีคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับผมโอเคนะครับโดยในเพลงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างท่อนฮุกก็แล้วกันนะครับที่เป็น2ดอกจันนะครับท่อนที่เป็นมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปนะครับจะลงคอร์ดไปข้างล่างนะครับผมเอาดูไล่ดูตามกันไปนะครับโอเคนะครับมาเราก็จะมาฝึกเปลี่ยนคอร์ดกันก่อนนะครับจะเล่นท่อนไหนเราก็จะมาฝึกเปลี่ยนคอร์ดกันก่อนนะครับให้คล่องนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นเลยนะครับฝึกเปลี่ยนคอร์ดตามกันนะครับที่มันผิดที่ฉันยอมเริ่มต้นที่คอร์ดดีนะครับผมพร้อมนะครับคอร์ดดีครับตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น A ครับตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น G ครับตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น D ครับตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น G ครับตุ้งตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้งเปลี่ยนเป็น A ครับตุ้งตุ้งตุ้งโอเคนะครับก็เพื่อนๆนะครับฝึกเปลี่ยนคอร์ดให้คล่องก่อนนะครับเริ่มต้นอย่างช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนคอร์ดคล่องแล้วนะครับมาเราก็จะมาดูที่มือขวากันนะครับผมว่าเล่นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าเพลงนี้นะครับทุกคอร์ดเลยจะเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นนะครับไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมากดคอร์ดแล้วก็ฝึกตีคอร์ดแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไปตามกันเลยนะครับผมไล่ดูตามคอร์ดชุดเดิมนะครับผมเริ่มต้นที่เดิมนะครับที่มันผิดที่ฉันยอมที่คอร์ดดีนะครับมาครับเปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ตีคอร์ดไปพร้อมกันนะครับช้าครับพร้อมนะครับที่คอร์ดดีครับเล่นครับ3 4ลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น A ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลงลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นเปลี่ยนเป็น G ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นเปลี่ยนเป็น D ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นเปลี่ยนเป็น G ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองเปลี่ยนเป็น E minor ครับตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นเปลี่ยนเป็น A ครับตุ้งตุ้งตุ้งเล่นครับลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้นก็ให้เพื่อนนะครับฝึกนะครับเปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ตีคอร์ดทำความเข้าใจกันก่อนนะครับผมให้คล่องนะครับรอบนี้นะครับผมจะมาเล่นที่เดิมชุดเดิมแต่ว่าผมจะเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเล่นตามกันช้าๆนะครับพร้อมนะครับที่เดิมมันผิดที่ฉันเองนะครับเริ่มต้นมันผิดที่ฉันยอมเริ่มต้นที่คอร์ดดีนะครับแบบต่อเนื่องครับพร้อม3 4ลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้น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 ลองลองข
นี้นะครับผมเพื่อนก็ลองวิธีการที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับไปลองฝึกในแต่ละท่อนนะครับให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเล่นตามกันหลังจากนี้นะครับผมโดยผมจะบอกว่าขึ้นลงตรงไหนทั้งเพลงเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่าโอเคแล้วก็คลิกง่ายๆนะเพื่อนถามผมว่าตอนเล่นกีตาร์ยังไงให้เพราะๆนะครับที่หนึ่งเรื่องนะครับง่ายๆเลยก็คือเพื่อนต้องฝึกใช้ปิกนะครับผมที่ผมใช้เป็นแบบทินนะครับหรือแบบบางนะครับหรือถ้าไม่มีก็ตัดไม้โปรแถวบ้านนะครับผมไม่ต้องซื้อแพงก็ได้นะครับผมเลยใช้ตัวละ5บาทโอเคนะครับโอเคแล้วถ้ามันต้องใช้ปิ๊กใช้มือไม่ได้เลยนะครับมือนะครับตีคอร์ดไม่ได้ผิดนะครับผมฟังเพื่อนฟังดีนะครับมือนิ้วใช้ตีคอร์ดได้ไหมไม่ได้ผิดนะครับแต่เพื่อนๆลองไปฟังนะครับเพลงจาก YouTube นะครับเพลงจาก YouTube จากศิลปินที่เพื่อนๆชอบกันนะครับในการตีคอร์ดเพื่อนๆจะได้ยินเสียงปิ๊กกีตาร์ที่กรีดไปที่สายครับซึ่งเสียงแบบนี้ครับนิ้วทำไม่ได้นะครับผมนิ้วทำไม่ได้นะครับพูดง่ายคือว่าในการตีคอร์ดเนี่ยในระดับที่โปรแล้วเขาไม่นิยมใช้นิ้วมาตีคอร์ดกันนะครับผมโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดนะครับผมนิ้วเนี่ยเหมาะสำหรับฟิงเกอร์สไตล์นะครับหรือฟิงเกอร์พิกกิ้งนะครับโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วการจับปิกเนี่ยมีข้อดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งสำคัญมากๆก็คือการฝึกจับปิ๊กในการตีคอร์ดครับจะทำเพื่อนๆนะครับเทิร์นโปรตัวเองนะครับอัพเวลตัวเองนะครับแล้วก็โปรขึ้นได้ในอนาคตโปรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจับปิ๊กคล่องตีคอร์ดคล่องเนี่ยจะทำให้เราชินในการจับปิ๊กแล้วเพื่อนๆลองสังเกตนะครับพอเราไปโซโล่ครับจะรู้สึกเลยว่ามันเล่นคล่องขึ้นนะครับผมแล้วก็เผื่อในอนาคตผมจะสอนการไล่สเกลนะครับผมโอเคนะครับจะได้มาเล่นตามกันได้นะครับผมโอเคนะครับคลิกง่ายๆของผมและจอห์นเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับก็ลองไปแกะกันดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะครับสู้ๆครับเย้ไปเล่นกันเลยไปจับคอร์ด B minor ครับเตรียมตัวครับ1 2 3 4ลองลองขึ้นขึ้นลองลองขึ้น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 ลองลองขึ้นขึ้นลองลอง
องขึ้นลองลองขึ้นขึ้นลองล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 องขึ้นลองภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม